ขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School แสดงว่ามันต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีจริงป่ะครับข้อ1กรดเกลือกับโซเดียมคาร์บอเนต2น้ำปูนใสกับกรดอะซิติก3สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแมกนีเซียม4สารละลายด่างทับทิมกับอลูมิเนียม5น้ำส้มสายชูกับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับ1 2 3 1 3 4 2 4 5 2 3 4 5นะครับตอนนี้ทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่เกิดแก๊สทีนี้อยากให้น้องมาทวนปริยานิดนึงปริยาตรงนี้เนี่ยที่ถามก็คือปริยาของกรดเบสนะครับกรดเบสอะไรเงี้ยเริ่มกันที่ในเรื่องของกรดก่อนในส่วนของกรดตัวนี้เนี่ยนะครับปริยาหลักๆเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าทำปฏิกิริยากับตัวโลหะเนี่ยจะได้ไฮโดรเจนที่มีสถานะเป็นแก๊สตอนนี้ถ้าทำปฏิกิริยากับอะไรก็ตามนะที่มีเป็นเกลือของคาร์บอเนตไอ้เกลือคาร์บอเนตตัวนี้เนี่ยมันก็จะจุดๆๆๆแล้วก็มี CO3 2ลบ CO3 อะอะไรก็ได้ที่มันมีอันเนี้ยจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะได้แก๊สอีกแล้วนะนี่เฉพาะกรดนะครับทีนี้มาดูเบสบ้างเบสเนี่ยนะครับทำกับอะไรได้แก๊สนะครับตัวเบสโอ้โหเขียนสลับสีเลยเอาเบสเขียนสีแดงกรดเขียนสีม่วงนะเบสทำกับอะไรบ้างที่เกิดแก๊สนะครับก็คือทำกับโลหะอลูมิเนียมนะกับสังกะสีนะอันนี้เบสจะเฉพาะหน่อยจะได้แก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับอะไรอีกทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมนะครับจะได้แก๊สแอมโมเนียหลักๆนะครับว่าเป็นเท่านี้เอาล่ะทีนี้ดูเลยข้อ1กรดเกลือบอกแล้วเป็นกรดถูกปะ HCl กรดเกลือเป็นความรู้เสริมแล้วนะครับน้องโซเดียมคาร์บอเนตเป็นเบสโซเดียมคาร์บอเนตสูตรนี้ทีนี้เมื่อกี้พี่ไม่ได้ทวนนะครับแต่น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำถูกไหมซึ่งใช่ไหมมีแก๊สไหมหนูไม่มีใช่ป่ะข้อ1ผิดข้อ2น้ำปูนใสกับกรดแอซิติกน้ำปูนใสเป็นเบสอีกแล้วครับนะน้ำปูนใสเนี่ยสูตรเคมีจะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์อย่างนี้นะบวกกรดอะซิติกกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำมีแก๊สไหมไม่มีใช่ป่ะถูกไหมตามที่พี่สอนนะนี่ก่อนข้อ3สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกแมกนีเซียมโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกแมกนีเซียมเบสบวกกับโลหะนะครับถ้าเบสบวกกับโลหะตัวนี้เนี่ยนะครับโลหะตัวนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะไม่เกิดแก๊สใช่ปะเมื่อกี้พี่ทวนแล้วว่าเบสต้องบวกกับโลหะอะไรอลูมิเนียมกับสังกะสีถึงจะได้แก๊สไฮโดรเจนโลหะอื่นเกิดไหมไม่เกิดผิดข้อ3ผิดไม่เกิดแก๊ส1ก็ไม่เกิด2ก็ไม่เกิด3ก็ไม่เกิดนะเขาถามว่าข้อใดไม่เกิดนะ
ข้อ4สารละลายด่างทับทิมกับอลูมิเนียมด่างทับทิมกับโพแทสเซียมเพิ่มแมงกานีสอย่างงี้กับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยผสมกันนะครับอันนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับข้อ5น้ำส้มสายชูกับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นกรดปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไม่เกิดอีกเช่นเดียวกันนะครับข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะตอบ1 2 3 4 5เลยครับเพราะว่ากรดเนี่ยบวกกับแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยแอมโมเนียมซัลเฟตตัวเนี้ยมันกรดเหมือนกันมันไม่ทำปฏิกิริยากันนะครับตัวนี้อ่ะมาทวนสักนึงเผื่อพี่จะพลาดตรงไหนกรดเกลือบวกกับโซเดียมคาร์บอเนตกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำแต่ทำไมครับโซเดียมคาร์บอเนตนั้นนี่ไงมีอะไรมีนี่ไงที่พี่บอกว่าถ้ามีเกลือของคาร์บอเนตจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไงมันข้อ1อ่ะได้แก๊สถ้าข้อ1ได้แก๊สเนี่ยข้อนี้ก็ผิดแล้วไงผิดแล้วไงก็เหลือ2 4 5กับ2 3 4 5ตอบข้องงูนั่นเองใช่ป่ะครับเนาะเบลอๆนิดหน่อยนะครับเนาะตอบข้องงูถูกแล้วนะครับเพราะว่าข้อ1เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ2ไม่เกิดกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำข้อ3คือจริงๆแล้วกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำก็จริงแต่ว่าและอันนี้ก็ได้เกลือกับน้ำก็เกลือกับน้ำจริงๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนั่นเองแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ดังนั้นแล้วก็14ก็ตอบข้องงูนั่นเองนะครับ5นะครับเขาบอกว่าพิจารณาสมบัติสารต่อไปนี้อันนี้โจทย์ตกนิดนึงนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นจุดหลอมเหลวนะครับช่องต่อมาเป็นจุดเดือดนะครับอันนี้การนำไฟฟ้านะอันนี้การละลายน้ำเนาะเติมโจทย์นิดนึงเป็นงี้แล้วช้อยเป็นงี้โอเคเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับเขาก็บอกว่าพิจารณาสมบัติของสารต่อไปนี้เนี่ยนะครับเขาให้มา A B C D E จุดหลอมเหลวเป็นงี้นะจุดเดือดเป็นงี้นะนำไฟฟ้านะเป็นไงนำกับไม่นำละลายน้ำละลายไหมแล้วเขาก็บอกว่าข้อใดเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่ากอไก่ถ้าใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์เนี่ยจะแบ่งสารได้2กลุ่มทีนี้จะพิจารณาสถานะยังไงล่ะในเมื่อสารเนี่ยเขาบอกมาแค่จุดเดือดจุดหลอมเหลวเอาล่ะทีนี้เราก็มาเสริมความรู้กันเรื่องของการพิจารณาสถานะนิดนึงเนาะว่าเราจะพิจารณาสถานะเนี่ยยังไงนะครับทีนี้ในการดูสถานะเนี่ยให้ถ้าพิจารณาจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยนะครับให้ยึดน้ำเป็นหลักทริคเนี่ยจะยึดที่น้ำเป็นหลักน้ำเนี่ยจุดเดือดเนี่ยเท่าไหร่ครับ100ใช่ป่ะจุดหลอมเหลวอ่ะ0องศาใช่ป่ะง่ายแล้วอุณหภูมิห้องเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ยหนูอุณหภูมิห้อง25องศาใช่ป่ะที่25เนี่ยน้ำมีสถานะเป็นอะไรของเหลวสังเกตนะครับว่า25องศานั้นต่ำกว่าจุดเดือดแต่สูงกว่าจุดหลอมเหลวจริงป่ะน้ำเป็นของเหลวนะถ้าอุณหภูมิสัก150ตอนนี้น้ำระเหิดเป็นแก๊สเรียบร้อยแล้วจริงป่ะไม่ใช่ระเหิดระเหยถูกไหมของเหลวกลายเป็นแก๊สก็เป็นระเหยเนาะถ้าซักอุณหภูมิสักลบ20องศาน้ำเป็นของแข็งจริงป่ะและลบ20นี่ต่ำกว่าทั้งจุดเดือดจุดหลอมเหลวจริงป่ะ
ทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าเนาะถ้านะครับถ้าอุณหภูมินะอุณหภูมิใดก็ตามนะครับที่สูงกว่านะทั้งจุดเดือดจุดร้อนเหลวเลยเนี่ยสารนั้นจะเป็นแก๊สก็คือสูงกว่าจุดเดือดก็เป็นแก๊สแล้วอะถ้าสูงกว่าจุดร้อนเหลวเนี่ยนะแล้วก็ต่ำกว่าจุดเดือดจะเป็นของเหลวถ้าต่ำกว่าทั้งสองอันเลยทั้งจุดเดือดจุดร้อนเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งโอเคนะทีนี้มาดูซิรูทริปละเราก็ยึดที่อุณหภูมิ25องศาแล้วกันคือถ้าเปรียบเทียบอุณหภูมิใดเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบที่อุณหภูมินั้นทั้งหมดทุกตัวนะครับ A เนี่ย25เนี่ยสูงกว่าจุดร้อนเหลวต่ำกว่าจุดเดือดแสดงว่า A เป็นของเหลวถูกป่ะ B สูงกว่าจุดเดือดแต่ต่ำกว่าจุดร้อนเหลวก็เป็นของเหลวจริงป่ะ C 25โอ้ต่ำกว่าทั้ง2อย่างแสดงว่า C เป็นของแข็งขอแข็งหรือย่อว่า S ก็ได้ที่ย่อมาจาก solid ที่แปลว่าของแข็ง D โอ้โหเหมือนกันใช่ป่ะของแข็ง E สูงกว่าต่ำกว่าก็เป็นของเหลวเนาะทีนี้เขาบอกว่าอะไรช้อยบอกว่าถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้2กลุ่ม2กลุ่มจริงๆป่ะจริงใช่ป่ะเพราะนี่มีแต่ของเหลวกับของแข็งข้อกอถูกเขาถามข้อใดไม่ถูกนะถูกไหมขอไข่เขาบอกว่าการแยกของผสมระหว่าง A กับน้ำและ D กับน้ำใช้วิธีการแยกเดียวกันนะทีนี้เรามาดูกันก่อน A เนี่ยละลายน้ำไหม A เนี่ยไม่ละลายน้ำ D เนี่ยไม่ละลายน้ำนะครับทีนี้ D เป็นของแข็ง A เป็นของเหลวการแยกนะครับของผสมที่ไม่ละลายกันนะแล้วเป็นของเหลวด้วยเนี่ยเราจะใช้อะไรนะครับเช่นเรามีน้ำกับน้ำมันใครอยู่บนใครอยู่ล่างน้ำมันใช่ป่ะเพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำน้ำอยู่นี่เวลาเราจะแยกจริงๆแล้วนะถ้าเรามีน้ำกับน้ำมันที่จะแยกกันเนี่ยนะเราก็ใช้การอะไรครับใช้กลวยแยกนี่ไงเขาจะมีกลวยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกมาไหลออกมาแล้วพอถึงตรงชั้นตรงเนี้ยเราก็รีบปิดเนี่ยก็คือวิธีการแยกของผสมตรงนี้นะวิธีการแยก A ออกวิธีการแยก A ออกจากตรงนี้ก็คือมันไม่ละลายน้ำตรงนี้นะทีนี้มาดูวิธีการแยก D ออกจากน้ำบ้าง D เนี่ยไม่ละลายน้ำแต่เผอิญมันเป็นของแข็งไงเช่นง่ายๆก้อนหินก้อนหินอยู่ในน้ำหนูทำไงเลยก็ใช้การกรองกันอะไรก็ได้จริงป่ะครับเพราะนั้นเหมือนกันไหมสองอันนี้ไม่เหมือนใช่ป่ะเขาบอกว่าใช้การแยกเดียวกันก็เลยผิดเนี่ยข้อนี้ก็ผิดตอบขอไข่เนี่ยพอควายเขาบอก D คือโลหะ C คือเกลืออ่ะดูสิD เนี่ย105เนี่ยนะอุณหภูมิสูงจริงนำไฟฟ้าไม่ละลายน้ำก็จริงก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เป็นโลหะที่มันไม่ละลายน้ำนะครับตอนนี้ถูก C จะเป็นเกลือไหมC เนี่ยเป็นของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่ละลายน้ำใช่ป่ะใช่จะนึกถึงง่ายๆเกลือแกงของเราอ่ะใช่ป่ะถ้าเกลือเฉยๆเนี่ยเราไปนับวัดค่าการนำไฟฟ้ามันจะไม่นำไฟฟ้านะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันอยู่ในรูปของสารละลายมันจะนำไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อละลายไปแล้วมันจะแตกตัวเป็นไอออนได้นั่นเองคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คือการแตกตัวเป็นไอออนนั่นเองถูกเขาถามข้อไม่ถูกไงเมื่อกี้เราได้ขอไข่ไปละถ้า B และ C นำไฟฟ้าได้และมีชนิดหนึ่งเป็นกลาง B จะเป็นกรดB กับ C เนี่ยถ้านำไฟฟ้าได้เนี่ยนะตอนนี้เขาไม่นำไงเขาบอกว่าถ้าชนิดหนึ่งเป็นกลาง B จะเป็นกรดถ้าสมมุติชนิดหนึ่งเป็นกลางก็ต้องเป็น C จริงป่ะก็มีโอกาสใช่ป่ะเมื่อกี้เราบอกว่า C เป็นเกลือจริงป่ะครับก็ถูกได้ส่วนข้อ B เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรดเป็นกรดที่ไม่นำไฟฟ้าแล้วก็ละลายน้ำตอนนี้นะครับ
อันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันละลายน้ำคือการวัดสถานะการนำไฟฟ้าคือวัดที่สถานะของมันตอนนั้นอะเราอาจจะยังไม่เอากรดตัวเนี้ยไปละเอาแร่ตัวเนี้ยไปละลายก็ได้อะอย่างเงี้ยหรือเอาของเหลวตัวเนี้ยอาจจะมันเข้มข้นมากอะไรเงี้ยนะพอไปละลายปุ๊บมันละลายมันก็สามารถแตกตัวได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะถูกเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อขอไข่เนี่ยนะครับดังนั้นข้อ15ตอบข้อขอไข่นะครับข้อ16นะครับโจทย์เป็นนี้น้องอาจจะพอสแล้วก็ทำก่อนได้นะค่อยๆ อ่านโจทย์ไปโจทย์ยาวมากแล้วเขาก็ถามว่าที่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเขาบอกว่าเตรียมสาร2ชุดนะครับเตรียมสาร2ชุดนะครับโดยแต่ละชุดเนี่ยใส่น้ำกลั่นลงในหลอดทดลอง4หลอดหลอดละ10ลูกบาศก์เซนจากนั้นเติมเกลือชนิดต่างๆอย่างละ1ช้อนเบอร์1นะช้อนเบอร์1ก็ไม่ต้องสนใจก็คือช้อนนึงอ่ะนะลงในแต่ละหลอดทดลองนะก็คือใส่น้ำกลั่นนะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะเขาบอกว่าหลอดที่1เนี่ยเอาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมคลอไรด์แล้วก็แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหลอดที่2แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหลอดที่3แคลเซียมคาร์บอเนตโซเดียมซัลเฟตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหลอดที่4แมกนีเซียมซัลเฟตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนโซเดียมคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมไฮโดรเจนซัลเฟตนำสารทั้ง2ชุดมาทำการทดลองเขาบอกชุดที่1เนี่ยเติมน้ำสบู่ลงไปแล้วเขย่าชุดที่2เนี่ยนำไปต้มแล้วเติมสบู่แล้วก็เขย่าเขาถามว่าจงพิจารณาว่าในหลอดชุดใดเนี่ยนะครับมีฟองมากสุดในชุดที่1และชุดที่2เนี่ยชุดใดมีฟองน้อยที่สุดเอาล่ะทีนี้เรื่องนี้ถ้าดูอ่านโจทย์จบแล้วเนี่ยน้องก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นเรื่องของน้ำอ่อนน้ำกระด้างอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้น้ำอ่อนก็คือน้ำที่มีฟองมากเมื่อเราเอาสบู่ไปละลายไปก็คือน้ำมันอ่อนอ่ะเอาสบู่ก็ฟองมากน้ำกระด้างเนี่ยก็คือให้ฟองน้อยหรือไม่ให้ฟองเลยนะครับแบบนี้ทีนี้ไอ้ตัวของน้ำกระด้างตัวนี้เองเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันคือกระด้างถาวรกับกระด้างชั่วคราวทีนี้ไอ้ตัวถาวรเนี่ยนะจะมีเกลือพวกประเภทแคลเซียมซัลเฟตนะแคลเซียมคลอไรด์นะแบบนี้นะครับก็จะมีพวกเนี่ยซัลเฟตมีพวกคลอไรด์แบบเนี้ยลงไปอยู่ตอนนี้ทีนี้ต่อมาในส่วนของน้ำกระด้างชั่วคราวเนาะถ้ากระด้างชั่วคราวนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เช่นนะแล้วก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็แมกนีเซียมคลอไรด์ตัวนี้อ่ะเป็นพวกเกลือพวกนี้ละลายอยู่นะถ้าชั่วคราวเนี่ยจะมีพวกแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายอยู่นะจำง่ายไอ้พวกชั่วคราวจะมีไอเนี้ยอยู่เนี่ยนอกนั้นก็เป็นถาวรหมดอย่างเงี้ยจำอย่างนี้ก็ได้เนาะคร่าวๆง่ายๆทีนี้วิธีการแก้นะดูซิว่าแก้น้ำยังไงนะวิธีการแก้น้ำกระด้างเนี่ยมี2วิธีคือ1ต้ม2ใส่อะไรลงไปครับใส่
ขาเรียกสารนี้ว่าโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาซัก